กินแบบนี้นะคะกินยอมๆเนาะยอมๆแบบนี้แหละผัดปลาลาวผัดปลาน้ำพริกแกงเป็นโอ้เนาะเป็นขมิ้นนะคะกินมืดๆนะคะเพราะว่าใช้ไฟแบบไฟกลางวันไอ้ไฟกลางคืนที่เป็นแสงสว่างแมงเม่านะคะมาพริกแกงใส่ขิงสดเหลืองดีน่าดูเลยค่ะใบกะเพราหอมมากภาคใต้มีฝนแล้วนะคะเป็นเดือนของฝนเดือนพฤษภาคมฝน8แดด4ของภาคใต้ได้มีโอกาสไปดูคลิปของพี่น้องชาวลาวนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่แล้วก็ได้ทราบจากหน้าเพจของเพื่อนๆชาวลาวของเราเนาะกลุ่มเพลงสตูดิโอเพลงต้องขอแสดงความอาลัยร่วมกับพี่น้องชาวลาวและครอบครัวหนูห่วงนะคะศิลปินกิดาวเพชรนะคะเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยโรคไตวายนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะวันนี้ยายนี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้จักอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นมิตรเพลงชาวลาวหรือว่าคนลาวทั่วประเทศเราต้องรู้จักแล้วก็ยิ่งคนอยู่อเมริกายิ่งรู้จักนะคะสามพี่น้องวงโกสินหนูห่วงนะคะชื่อกิดาวเพชรหนูห่วงนะเพื่อนจะจำชื่อได้ก็ต้องกดคำว่ากิดาวเพชรหนูห่วงนะฮะนักร้องผิดไม่งั้นก็ต้องกิดาวเพชรนักร้องลาวนะคะโด่งดังระดับเดียวกันกับราชาเพลงไทยพรศักดิ์สอนแสนหรือแถวแนวหน้ายอดรักสลักใจเลยดังแบบนั้นเลยนะคะสมัยที่อยู่ประเทศอเมริกามีพี่น้องชาวลาวเป็นมิ่งมิตรกันนะคะเวลาเขาจัดงานสมาคมคนลาวเราก็จะถูกเพื่อนๆชาวลาวมาโทรศัพท์มาบอกก่อนน้องนัดน้องนัดมื้อนี้แต่งตัวเฮื่องามเด้อสิพาไปเที่ยวงานสมาคมลาวพันธันเด้โอ้ยอยู่ข้างบ้านสัญญาแต่งตัวไว้ถ่าคันพี่ไปละสิบีบหอนเด้อเขาบอกจะปีบแต่รถให้เขาเรียกหอนภาษาอังกฤษนะ
บ้านเขาก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักของเราเจอพี่น้องชาวลาวยิ่งร้านอาหารลาวอยู่หัวมุมเลยนะคะติดกับร้านสะดวกซื้อเมืองที่เราอยู่ชื่อว่าเมืองซานพาโบลริชมอนด์อีสต์เบย์ซานฟรานซิสโกของไม่ไกลจากยูนิเวอร์ซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเบิร์กเลย์นะคะคนลาวเยอะมากก็เลยได้รู้จักศิลปินสมัยเมื่อก่อนนี้พี่แอลกับสอนพรศักดิ์สนแสงก็ไปเดินสายนะคะนานมากแล้วตั้งแต่แอลยอดรักยังไม่เสียชีวิตเลยช่วงนั้นลูกทุ่งไปอยู่เมืองนอกเยอะร้านอาหารเมืองนอกก็ให้ความสุขกับเราเหมือนเราเที่ยวผับเที่ยวบาร์อยู่บางเมืองไทยนี่แหละก็มีวงดนตรีของชาวลาวเล่นแบบไลฟ์แบนด์วันนี้พูดถึงนักร้องชาวลาวไปด้วยในตัวเนาะการกินอาหารวันนี้ก็อยากนำเรื่องราวมาสู่พี่น้องเราเหมือนกันว่าในช่วงระยะที่เรากำลังรอให้โรคระบาดระงับลงนี่เป็นยังไงเนาะโอ้ยจิตใจเรามันขึ้นๆลงๆบางครั้งสภาวะจิตมันทำให้เราตามไม่ค่อยทันเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณมันที่มันทำให้เราได้หยุดบ้านอยู่บ้านพักผ่อนเขาเรียกว่าพักผ่อนแบบจำใจพักนะฮะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราจะไม่ทำให้ภาวะฉุกเฉินมันเกิดขึ้นถ้าเราพอจะช่วยเหลือรอบข้างของเราได้เนาะประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เสียชีวิตครึ่งล้านผู้ป่วยเกินล้านแล้วนะคะแต่ละเมืองนี่เป็นหมื่นๆแล้วก็เสียชีวิตเป็นพันๆนะคะแต่ละรัฐของเขาน่ากลัวมากเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะพะงันไม่มีใครยอมใส่ผ้าปิดจมูกเลยกลุ่มที่เหลือจำเป็นนะคะเขาต้องปิดจมูกเหมือนพวกเราไม่งั้นพวกเราจะแอนตี้เขานะบวกมือใส่เลยนะถ้าเขาขับรถผ่านทำให้การแพทย์สาธารณสุขของอเมริกาถึงจะออกข่าวต้องดูนะคะดูแต่ละช่องสัญญาก็ได้ข่าวจากสถานีโทรทัศน์ที่อยู่ใน YouTube ของอเมริกาอย่างของพี่น้องสปป.ลาวก็ได้รับข่าวจากสถานีโทรทัศน์ของลาวนั่นแหละนะกินอาหารไปบ่นไปทุกวันเลยค่ะเราต้องผักดูแลสังขารนะคะกินเพื่อให้วันมันผ่านไปแล้วก็ไม่ให้ร่างกายเราทุกข์ทรมานในความหิวเนาะทั่วโลกเลยเกิดวิกฤตไวรัส
โควิดทำให้เรารู้สึกจำเป็นต้องระงับสเตย์โฮมสเตย์นะคะแล้วก็สเตย์สตรองนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมและฟังกันคุยเนาะวันนี้ต้องขอแสดงความอาลัยกับพี่น้องชาวลาวที่เสียศิลปินดาวเพชรห่วงหนูห่วงไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ